สนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์กบปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับผมต้อยชาติชายแก้วสว่างครับกับรายการโซฟาสีแดงเป็นรายการดีๆมากด้วยสาระความรู้ความบันเทิงพร้อมกับพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราได้พาขึ้นเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากด้วยอันทรหดจริงๆนะครับเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถ 4-wheel เส้นทางที่เราเดินทางคือจะผ่านปัญหาอุปสรรคเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นรูปของถนนหรือจะผ่านน้ำที่มีระดับสูงเท่ารถเลยนะครับแต่เราก็ผ่านไปได้ดีจนเรามาถึงสุดยอดเราจะมาต่อกันแต่จะต่อกันยังไงช่วงหน้าเรามาพบกันอีกทีครับเมื่อก่อนสิวดิฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าดิฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่เดี๋ยวนี้เหรอคะหน้าฉันขาวสวยเนียนใสเพราะดิฉันใช้ JN2 Nano Spa ค่ะดิฉันทำงานกลางแดดบ่อยๆเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดแผดเผาจนผิวแห้งเสียแต่พอมาเจอสบู่ JN2 Melasma เลยทำให้ผิวของดิฉันสวยใสขึ้นเหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นสิวที่หน้าอกและด้านหลังรวมถึงมีอาการคันแต่เมื่อดิฉันได้มาใช้สบู่ JN2 Nano เป็นประจำอาการคันก็หายไปตอนนี้ดิฉันมั่นใจ JN2 ค่ะทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันและมีความสุขเมื่อหลังใช้ขอรับรองว่าสิวฝ้าหมดปัญหาภายในก้อนเดียวจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะลองใช้หรือยังคะเรื่องจริงชีวิตของลิชาหรืออ้ําที่ไม่ควรต้องเกิดขึ้นอ้ําสาวสวยใบหน้าขาวใสไร้ริ้วรอยเธอเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้ความสุขของอ้ําก็ต้องจบลงเธอเป็นสิวอักเสบผู้คนรอบข้างต่างรังเกียจแม่ค้าในตลาดยังต่อว่าไก่อันนี้โลเท่าไหร่คะอีไม่ขายไปซื้อยื่นเลยป่ะรั่วเชื้อโรคปกติหรือเปล่าไปความจริงที่ยากจะทำใจให้ยอมรับได้ความอับอายที่ทำให้อ้ําต้องสิ้นหวังแม้เพื่อนในมหาวิทยาลัยยังรังเกียจกระทั่งแฟนตัวเองก็บอกเลิกความกดดันต่างๆที่ถาโถมรุมเร้าเข้ามาทำให้อ้ําไม่มีหนทางหากทางที่เลือกจะทำให้อ้ําหนีจากความจริงได้ความจริงก็คือสิวรักษาหายได้หากวันนั้นอ้ําได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีถูกต้องตามอย.กำหนดเรื่องจริงชีวิตของอ้ําก็คงไม่เกิดขึ้นบีแฮกเกอร์เป็นเจลต้านสิวที่จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณห่างไกลจากสิวค่ะอยากสวยหน้าใสแบบลิช่าต้องใช้บีแฮกเกอร์สิคะครับท่านผู้ชมครับภูมิประเทศที่เห็นเป็นเขาสลับซับซ้อนอันสวยงามแห่งนี้นะฮะมันตึงใจอยู่ในจิตใจผมตลอดเวลาท่านผู้ชมล่ะครับสนใจบรรยากาศธรรมชาติแห่งนี้ไหมนะฮะถ้าสนใจมาเลยมาสัมผัสพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมครับเอาละครับเมื่อผมเดินถึงยอดเขานะครับเราต้องพักกันที่นี่เพื่อต้องการดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับเราก็จัดแจงแล้วนะครับกางเต็นท์กันติดไฟกันย่างปิ้งกันกินกันหูอร่อยสนุกสนานนะมีความสุขมากกับบรรยากาศธรรมชาติยามค่ำคืนแห่งนี้โอ้โหอิจฉาเลยใช่ไหมครับไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยครับ
ครับท่านผู้ชมครับผมก็ยังอยู่ที่เขากระโจมบนยอดเขานะครับสุดเขตประเทศไทยภาคตะวันตกเช่นเดิมนะครับที่ผมยืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือป้ายบอกลูกศรเขียนว่าอันบนเขียนว่าไปกับคนที่เรารัก999กิโลเมตรกองตำรวจตะเวนชายแดนที่137มันหมายความว่ายังไงพี่ไก่อธิบายหน่อยได้ขั้นบนเนี่ยไปกับคนที่เรารักอ่ะฮะก็คือว่าจะไปไหนก็ช่างแต่ก็ต้องไปกับคนที่เรารักอ๋อจะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปยังไงก็ช่างเอาคนที่เรารักไปด้วยใช่ครับแล้วอันล่างเนี่ยอยู่กับคนที่รักเรา0กิโลเมตรมันคืออะไร0กิโลเมตรก็คือเขากระโจมครับอยู่ที่เดิมเนี่ยใช่อยู่กับคนที่เรารักก็คือรักเราอยู่กับคนที่รักเราก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนก็อยู่กับคนที่รักเราอ๋อหรือที่เรารักเขาเขารักเราอย่างเงี้ยก็พูดง่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักกันแหละใช่ครับกับคนที่เรารักใช่ทำไมต้องทำขึ้นมามันเป็นยังไงอ่ะเป็นจุดถ่ายรูปจุดอ๋อเป็นจุดถ่ายรูปไหนได้ยินทางใต้อีกท่านเนี่ยอ๋อแต่พูดว่าพี่เป็นผู้หญิงเหมือนผู้ชายก็ยืนกอดกันนี้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยอ๋ออยู่กับคนที่รักเราอยู่กับคนที่เรารักโอ้เห็นไหมเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ในการขายถ่ายภาพของเรานี่เองเพราะว่าแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นหุบเขาจะเห็นเป็นเขาเป็นซ้อนๆถ้าสมมติว่าอากาศดีนะท่านผู้ชมอากาศโปร่งนะภูเขานี่เราก็จะเห็นแล้วข้างล่างตอนเช้าเนี่ยนะเราอาจจะเห็นเป็นทะเลหมอกนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาเย็นนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะฮะเราจะพักกันที่นี่บนยอดเขากลางเต็นท์นอนนะครับแล้วเนี่ยมันกลางไงกลางโยนอย่างเงี้ยเหรอโยนเลยครับโยนปุ๊บไปเลยโยนโป๊กก็เป็นเต็นท์แล้วไม่ก้าวหน้าขนาดนี้เนี่ยผมโยนเลยนะโยนเลยครับโอ้โหเป็นไงง่ายนิดเดียวเองเห็นไหมอ้าวแล้วนี่มันกันน้ำกันฝนไหมเนี่ยกันได้ครับกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่อย่าตกเยอะนะแต่อย่าตกเยอะเหรอหมายความว่านี่กลางเต็นท์บนยอดเขาบนเนินอะไรนะ 1,000 เนิน 1,000 นะครับที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เป็นสถานที่ที่เราจะปักหลักกันตรงนี้นะฮะแล้วคืนนี้เราจะจุดกองไฟคุยกันตรงนี้นะฮะพี่เตรียมอะไรมาบ้างเนี่ยก็มีฟืน1เตาแก๊สการน้ำร้อนกาแฟผมก็เตรียมพวกมาม่าหมูผักหมูอะไรพริกไทยหมูแดดเดียวแหนมแล้วก็ปลาย่างได้เลยใช่ย่างได้เลยสบายเลยโอ้โหครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลา 6:05 นะครับพระอาทิตย์จะตกด้านนี้ที่ผมชี้ไปนี้นะครับแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจได้เห็นแบบแสงมากกว่าเป็นแสงริ้วๆเป็นเส้นๆด้วยเมฆนะครับแต่จะไม่เห็นพระอาทิตย์เป็นดวงนะครับลองไปชมบรรยากาศดูนะครับไปครับฝั่งนู้นนะฮะที่เห็นไกลๆเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะเป็นหมอกบอกเต็มไปหมดเลยฮะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าทะเลหมอกอะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่เห็นไกลๆเนี่ยจะเป็นริ้วเป็นเขาเห็นไหมฮะสวยงามเป็นริ้วของแสงพระอาทิตย์เป็นชั้นๆๆเป็นสีทองเหลืองเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะฮะเดี๋ยวพอตกตอนเช้านะฮะอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นฮะจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเราจะเห็นอีกด้านหนึ่งทันทีเลย
เมื่อก่อนสิวดิฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าดิฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแต่เดี๋ยวนี้หรอคะหน้าฉันขาวสวยเนียนใสเพราะดิฉันใช้ JN2 Nano Aspa ค่ะดิฉันทำงานกลางแดดบ่อยๆเลยทำให้ผิวของเราเนี่ยโดนแสงแดดแผดเผาจนผิวแห้งเสียแต่พอมาเจอสบู่ JN Pro Melasma เลยทำให้ผิวของดิฉันสวยใสขึ้นเหมือนเดิมค่ะดิฉันเป็นสิวที่หน้าอกและด้านหลังรวมถึงมีอาการคันแต่เมื่อดิฉันได้มาใช้สบู่ JN2 Nano เป็นประจำอาการคันก็หายไปตอนนี้ดิฉันมั่นใจ JN2 ค่ะทุกคนต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันและมีความสุขเมื่อหลังใช้ขอรับรองว่าสิวฝ้าหมดปัญหาภายในก้อนเดียวจริงๆค่ะแล้วคุณล่ะลองใช้หรือยังคะครับท่านผู้ชมครับภูมิประเทศที่เห็นเป็นเขาสลับซับซ้อนอันสวยงามแห่งนี้นะฮะมันตึงใจอยู่ในจิตใจผมตลอดเวลาท่านผู้ชมล่ะครับสนใจบรรยากาศธรรมชาติแห่งนี้ไหมนะถ้าสนใจมาเลยมาสัมผัสพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมครับเอาละครับเมื่อผมเดินถึงยอดเขานะครับเราต้องพักกันที่นี่เพื่อต้องการดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับเราก็จัดแจงแล้วนะครับกางเต็นท์กันติดไฟกันย่างปิ้งกันกินกันหูอร่อยสนุกสนานนะมีความสุขมากกับบรรยากาศธรรมชาติยามค่ำคืนแห่งนี้โอ้โหอิจฉาเลยใช่ไหมครับไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศก็คือตอนนี้ประมาณสัก6:30นะฮะค่อนข้างมืดแล้วนะตอนนี้เรากำลังหิวแล้วเรากำลังเริ่มปิ้งย่างกันนะในกองไฟนะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศนะครับให้เข้ากับบรรยากาศที่นั่งแคมป์ไฟกินอะไรกันนะครับตอนนี้เรากำลังเอาหมูนะครับหมักนะฮะพริกไทยนะครับมาย่างนะครับแล้วก็พี่ไก่เดี๋ยวเราปิ้งไปย่างไปกินไปคุยกันไปดีไหมดีครับนะนะว่าเออมารู้ตัวตนพี่ไก่ก่อนดีกว่า พี่ไก่เป็นคนยังไงพี่ไก่ทำอะไรดีไหมพี่ไก่ได้นะคราวนี้พี่ไก่ครับพี่ไก่เป็นคนจังหวัดอะไรคนพื้นที่ราชบุรีหรือคนพื้นที่สวนผึ้งที่นี่คนพื้นที่เลยครับคนพื้นที่เกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยแล้วก็พี่ไก่ทำอะไรนอกจากเป็นคนขับรถโชเฟอร์จริงๆอาชีพพี่ไก่คือทำอะไรผมเนี่ยก็รับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเอ้าจริงป่ะแล้วพี่มาขับรถนี้ได้ไงอาชีพเสริมครับอ๋ออาชีพเสริมอ้าวแล้วใครดูแลรับเหมาก่อสร้างก็วันธรรมดาเราก็ทำงานปกติไปเสาร์อาทิตย์มีลูกค้าเราก็พาลูกค้าขึ้นมาเที่ยวส่วนมากคนขับรถก็จะมีอาชีพหลักกันทุกคนอีกแค่ท่านผู้ชมนะผมเนี่ยไม่ได้รู้พื้นเพของพี่ไก่เลยผมเพียงแต่รู้ว่าพี่ไก่เนี่ยมีรถโฟร์วีลนะครับแล้วพานักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวบนยอดเขากระโจมนะครับเพราะว่ายอดเขากระโจมเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเที่ยวได้เนี่ยจะต้องเป็นรถโฟร์วีลเท่านั้นเพราะว่าถนนหนทางที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหลำบากมากรับรองได้ว่าโหดสุดๆนะครับโหดมากๆแต่ถามว่าแอดเวนเจอร์ไหมมันครับมันครับนั่งแล้วมันหัวลุ้นตลอดไม่ผ่านไม่ผ่านจะขึ้นได้ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วลุยน้ำเชื่อไหมครับท่านผู้ชมน้ำเนี่ยล้อเนี่ยมิดล้อเลยลุยน้ำออกมาเนี่ยเพื่อขึ้นเขา10 กิโลใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงกว่า1 ชั่วโมงครึ่งนานไหมครับนานมาก ถือว่านานมากนะแล้วก็สมบุกสมบันมากๆเลยพี่ไก่ใครเป็นคนพบเส้นทางบนนี้ที่เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
เส้นทางตรงนี้ครับเมื่อก่อนเส้นทางที่วิ่งเข้ามา10กิโลเนี่ยครับเป็นสัมปทานซื้อไม้ท่อนจากฝั่งพม่าอ่าฮะสัมปทานพอหมดสัมปทานปุ๊บทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องหาพื้นที่ที่จะมาดูแลเขตชายแดนอย่างเงี้ยเขาก็ตัดเส้นทางขึ้นมาสถานที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเอาความเจริญเข้ามาใช่อย่างที่ผมเห็นเนี่ยระหว่างทางที่เราวิ่งขึ้นมาตามทางเนี่ยระยะประมาณ 1-3 กิโลแรกเนี่ยผมเห็นมีการลาดยางใช่ครับพอสุดลาดยางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดินแดงแล้วเริ่มเป็นแอดเวนเจอร์แล้วเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่ๆเราต้องใช้รถแบบ 4 wheel wing เนี่ยมีไหมอนาคตที่เขาจะลาดยางขึ้นมาถึงบนเนี้ยน่าจะไม่ลาดยางเพราะ1ถ้าทำถนนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำลายธรรมชาติทำลายแน่นอนร้านค้าอะไรจะขึ้นมาเพียบเลยใช่ครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งวิชาชีพกลายเป็นอะไรต่ออะไรแยะแล้วพี่ทำรถอย่างเงี้ยที่รับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยพี่เป็นทีมหรือเป็นกลุ่มหรือพี่ทำโดยเอกเทศคนเดียวเป็นกลุ่มครับทำเป็นกลุ่มครับอ๋อทั้งกลุ่มเนี่ยกลุ่มรักเขากระโจมใช่ไหมฮะชื่อกลุ่มอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับพี่มีกลุ่มทั้งหมดกี่คันทั้งหมดอยู่ประมาณ48คัน48คันครับ48คันระยะเวลากี่ปีที่พี่ทำมา4ปี4ปีจากเริ่มต้นนี่ก็มีประมาณ 4-5 คันอ๋อ 4-5 คันจับกลุ่มกันเริ่มตั้งเป็นสมาคมหรือเป็นอะไรหรือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วที่นี่บนยอดเขากระโจมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แนวตะเข็บถูกไหมครับใช่ครับฉะนั้นมันก็ต้องมีทหารหรือตำรวจตำรวจชายแดนดูแลถูกไหมฮะใช่ครับมีสักกี่คนนะแต่ละจุดอันนี้ต้องถามตำรวจเองเลยดีกว่ามาอยู่ไหนมาแล้วครับโอ้ยพี่เชิญหน่อย10ตำรวจเอกชัยยศนะครับประจำอยู่ที่นี่เขาเรียกค่ายอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นจุดรับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่137ขึ้นกับกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13อ๋อแล้วพี่ประจำอยู่ที่นี่นานยังผมประจำตั้งแต่ปี46 46อ๋อนี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี46ครับมีครอบครัวยังเนี่ยนี่แหละครับมีแล้วมาอยู่วันนี้แล้วไม่คิดถึงลูกเหรอก็เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่กี่เดือนกี่ปีถึงจะลงไปบ้านทีก็ขึ้นมาฐานละจุดละ3เดือนหมุนเวียน3เดือนหมุนเวียนใช่เวลานั้นก็ยังมีธุระหรืออะไรเนี้ยก็จะขอไปได้ลูกป่วยเมียเจ็บพ่อแม่อะไรขอได้แลกเวรกันครับในระยะเวลาที่คุณทำมาทั้งหลายปีเนี่ยคุณหนักใจช่วงไหนมากที่สุดกับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวหน้าฝนครับหน้าฝนยังมีคนขึ้นมาเที่ยวเหรอมีครับแล้วขึ้นมาทำไมอ่ะหนักใจยังไงหนักใจตรงที่ว่า การขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณขึ้นมาเช้าคุณขึ้นมาบ่ายคุณขึ้นมาเย็นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อคุณขึ้นมามืดค่ำกลางคืนไม่ใช่ว่ามารบกวนนะแต่พวกผมต้องมานั่งลุ้นจะขึ้นมาไหวไหมบางคันไม่ไหวก็ต้องลงไปช่วยบางคนได้อยากแค่ว่าอยากจะมามันอยากจะมาลองดูไม่ได้ศึกษาเส้นทางมาก่อนเนี่ยความก็มีอะไรก็มีถ้าขึ้นมาขออย่าให้มืดค่ำเลยดีกว่าเป็นห่วงกันคือทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยข้อที่หนึ่งสำรวจเส้นทางก่อนว่ามันควรจะขึ้นไหมใช่ถูกไหมครับครับแต่ถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงท่องเที่ยวคุณมาได้เลยได้เพราะว่ามีทีมีอะไรดูแลคุณอยู่แล้วเต็มที่แล้วสถานที่ค่อนข้างกว้างแต่จริงๆมาอยู่เนี่ยควรจะช่วยดูแลความสะอาดกันด้วยถูกไหมฮะครับเชื่อไหมท่านผู้ชมบนนี้นะฮะรถพวกนี้เขาจะใช้บริการพวกนักท่องเที่ยวโดยตรงช่วงระยะเวลาช่วงไฮซีซั่นอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยรถพวกนี้จะเป็นทีเป็นกลุ่มเลย40คันเนี่ยทำอย่างนี้ตลอดเลยส่งขึ้นส่งลงส่งขึ้นส่งลงแล้วมากินนอนอยู่กับลูกค้าทุกคนลูกทัวร์ทุกคนมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะช่วงที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มจางไม่ใช่นักท่องเที่ยวพวกเขาจะรวมกลุ่มกันทั้งหมดเลยขึ้นมาข้างบนมาตัดย่องตัดหญ้ามาซ่อมถนนหนทางมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลับสู่สภาพเดิมเพื่อเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลต่อไปดูสิฮะความเข้มแข็งความสามัคคีของกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มรักเขากระโจม
นะครับฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านใดนะอยากจะติดต่อพี่ไก่ขึ้นมาเที่ยวมาพักแรมมากางเต็นท์อยู่บนเนี้ยหรือถ้าไม่มีเต็นท์ติดต่อพี่ไก่พี่ไก่หาเต็นท์ให้หน่อยพี่ไก่ช่วยหานู่นให้นี่หน่อยแต่ต้องบอกล่วงหน้าพี่ไก่จะได้หาให้ทันนะครับแจ้งล่วงหน้านิดนึงใช่สนใจนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างของพี่ไก่นี่เลยนะคุยโดยตรงได้เลยมาเที่ยวได้ตลอดเวลายิ่งช่วงหน้าท่องเที่ยวจะมากางเต็นท์นอนติดต่อพี่ไก่ด่วนเพราะเหลือไม่กี่วันใช่ไหมพี่ไก่ฉะนั้นถ้าสนใจนะกิ้งกางกันมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับมีอะไรที่จะงามยิ่งกว่าตะวันครับท่านผู้ชมครับผมก็ตื่นมาแต่เช้านะฮะได้ยินเสียงรถมาประมาณตีห้าครึ่งโอ้โหเสียงหึ่งๆมาตั้งแต่ตีนเขาขึ้นมาเลยฮะทำให้เราเนี่ยนอนไม่ได้ต้องตื่นขึ้นมาดูว่าโอ้โหมีใครขึ้นมาเยอะไหมมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะไหมจนสุดท้ายล่ะโอ้โหดูแต่ฮะกี่คันประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8คันนะครับขึ้นมาถ่ายรูปมาชมวิวธรรมชาติแต่วันนี้ไม่อำนวยนะครับบรรยากาศก็คือดูฮะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะฮะผมยืนสั่นอย่างเงี้ยดูฮะมาดูนักท่องเที่ยวเขานะฮะทำกิจวัตรประจำวันถ่ายรูปกันทำกินกาแฟกันคุยกันจับคู่จับอะไรต่ออะไรซึ่งกันและกันนะครับนะเชิญชมบรรยากาศตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาให้ดูสวยๆมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่านี้จัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาลงทะเลเราก็ไปจะใกล้จะไกลเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่ามีอะไรดีๆตั้งมากมายจัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาลงทะเลเราก็ไปจะใกล้จะไกลจัดกระเป๋ากันเถอะตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจะปีนภูเขาจะใกล้จะไกลเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าท่านผู้ชมครับสถานที่เขากระโจมเนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับไปกับคนที่เรารักอยู่กับคนที่รักเรากับป้ายที่เราเก็บภาพถ่ายรูปกันนี้ถือว่าเหมาะจริงๆนะเป็นเขาเรียกเป็นเวิร์ดเป็นเวิร์ดดิ้งที่คิดค้นมาแล้วมีเสน่ห์มากๆทำให้ทุกๆคนเนี่ยเอาป้ายนี้ไปเรียนแบบตามสถานที่ต่างๆที่ผมไปเจอมาเยอะแยะต้นตอมาจากที่นี่จริงๆฉะนั้นอยากจะฝากจิตใจของทุกๆคนเลยนะดึงดูดเขากระโจมอยู่ในใจให้ได้นะครับแล้วคุณจะสนุกกับมันวันนี้ขอขอบคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนน้ำดื่มมิสเตอร์กบน้ำดื่มคุณภาพวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ